นักรบแดนทับหลังแสนศึกเพชรหนองกี่เนี่ยอยู่เท่ากันเลยนะครับ21ปีขณะที่ส่วนสูงครับเป็นแก่งคอยจิ๋วครับที่สูงกว่าก็เคยทำการแข่งขันนะครับในรอบไทยไฟลีกมาด้วยกันทั้งคู่นะครับจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าได้โชว์ฝีมือครับเสียงใครตกใจหมดร้อนแรงมาแล้วครับผมบรรยากาศดีเหลือเกินนะครับที่นี่ครับความมันขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและอย่าลืมนะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับไทยไฟฝากไว้ด้วยนะครับปักหมุดไว้แต่ปฏิทินของท่านหน่อยครับ29ตุลาครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองนะครับลานหน้าวัดผู้น้อยจังหวัดลพบุรีครับ29ตุลาเจอกันครับไปรอชมกันได้เลยครับสำหรับในรายการไทยไฟซุปเปอร์สตาร์จัดเต็มเหมือนเดิมเอาครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาดูคู่นี้กันก่อนครับแสนศึกกับแก่งคอยจิ๋วโอ้เอาแล้วครับแม่หมัดซ้ายโอ้แก่งคอยจิ๋วครับเข้าหน้าแสนศึกไปแล้วครับโดนแล้วซึมหรือเปล่าครับเจอหมัดเข้าไปครับหมัดนะไม่ใช่ยานอนหลับแต่ว่าหลับได้เหมือนกันนะหลุดปุ๊บมียังมีหมัดซ้ายครับต่างคนต่างต่อยครับแม่ประสานงาครอบกันไปครับเฉียวไปนิดเดียววันนี้เห็นนักมวยแตกยังยังไม่มีเลือดเท่าไหร่เปล่าอยากครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้เดี๋ยวมีเลือดหรือเปล่าครับแฟนมวยตามเลยครับเอาครับแม่โอ้ยแม่หมัดอะไรครับโดนเต็มหน้าครับหมัดอะไรกรรมการโบกเลยหมัดไม่ตั้งใจครับหมัดสมกงตัวอย่างนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวโอ้โหผมเองก็หมัดหนักซะด้วยสิโดนยังไงก็ลงคือเป็นหมัดที่สะบัดออกมาครับต่อยหลุดแล้วเหวี่ยงมาครับเอาเต็มหน้าครับเนี่ยพี่สหมัดแรกไม่เท่าไหร่ครับหมัด2นี่นะครับหมัดนี้แล้วดูจังหวะสะบัดมานี่ตบไปตบมาครับโอ้โหแม่ล่อเป็นตบแมงวันเลยครับโอ้นี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับน็อกแบบนี้ครับโอ้สะบัดเข้าหน้าครับล้มทั้งยืนไปเลยครับแสนศึกไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเนี่ยเหวี่ยงกลับมาครับโอ้เคลิ้มเลยครับแสนศึกเพชรหนองกี่ครับเจอกำปั้นที่ไม่คาดฝันครับของแก่งคอยจิ๋วนี่ครับเหวี่ยงมาโอ้ยเนี่ยตาลอยเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปเจ้าตัวก็สะใจแล้วครับแก่งคอยจิ๋วสะใจหรืองงครับและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner แก่งคอยจิ๋วนะครับ from เชียงรายก็เป็นแก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีนะครับที่ชนะน็อกไปในยกแรกครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อคู่ต่อไป